ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลFreezing point and boiling point of water are standard reference points used in calibrating thermometer. น้องคะถามว่าประโยคนี้แปลว่าเดี๋ยวตอนพี่แปลน้องก็คิดคำตอบไปก่อนนะโอเคป่ะพี่แปลให้ฟังก่อนนะคะก็คือจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ำเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะคะโอเคแปลจบแล้วค่ะน้องคะน้องได้คำตอบยังคะเรามาดูกันก่อนเดี๋ยวพี่ที่ดูคำสั่งนิดนึงนะคะเพื่อน้องคนไหนยังไม่ดูนะ freezing point point ในนี้น้องบอกว่าแปลว่าชี้หรอไม่ใช่นะคะน้องคะ point แปลว่าชี้ก็ได้แปลว่าจุดก็ได้ในที่นี้ point ตัวนี้แปลว่าจุดจุดอะไร freezing มาขยายคำว่า point ค่ะ freezing แปลว่าน้องมันมาจากคำนี้มันมาจากคำว่า freeze freeze ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ freeze ตัวนี้เป็น verb แปลว่าเยือกแข็งเพราะฉะนั้น freezing point ก็คือจุดเยือกแข็งจุดเยือกแข็งคือจุดที่อะไรคะน้องคะก็คือจุดที่น้ำอุ้ยเขียนผิดคือจุดที่น้ำอะกลายร่างกลายไปเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิเท่านี้โอเคป่ะต่อมา boiling point เหมือนเดิมค่ะ point แปลว่าจุด boiling ขยายคำว่า point boiling มาจาก verb คือคำว่า boil boil แปลว่าอะไรคะน้องคะเดือดเพราะฉะนั้น boiling point หมายถึงอะไรคะจุดเดือดคือจุดที่น้ำกลายร่างเป็นไอถูกป่ะพี่เขียนตัวขนาดนี้น้องเห็นป่ะอ่านรู้เรื่องป่ะตัวให้พี่เขียนแยกนี้อย่างนี้ดีกว่าไหมโอเคเดี๋ยวพี่เขียนใหม่ให้ freezing point นะคะจุดเยือกแข็งตัวนี้มาจากคำว่า freeze แปลว่าเยือกแข็งเพราะฉะนั้น freezing point ก็คือจุดเยือกแข็งเพราะฉะนั้น freezing pointคือจุดเยือกแข็งคือจุดที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งน้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่กี่องศาคะน้องคะที่อุณหภูมิเท่ากับ0องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นจุดเยือกแข็งก็คืออยู่ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสโอเคป่ะ freezing point ผ่านนะต่อมา boiling point เขียนในกระดาษข้างนอกดีกว่าเนาะpoint แปลว่าจุด point แปลว่าจุด boiling มาจาก verb คำว่า boil แปลว่าเดือดรวมกันค่ะ boiling point เลยแปลว่าจุดเดือดจุดเดือดคือจุดที่น้ำกลายร่างกลายเป็นไอที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะน้องคะ100องศาเซลเซียสวันนี้เสียงพี่แปลงแปลงรู้สึกป่ะพี่เป็นหวัดโอเคเพราะฉะนั้นนะคะ the freezing point and boiling point น้องมาดู of water น้องหาน้องดูอันนี้น้องดูข้อ1ข้อ1ได้เลยว่าถูกหรือเปล่า freezing point freezing ทำมาเป็น verb กลายมาเป็น verb ing เพื่อมาขยายคำนามหลักคือคำว่า point เพราะฉะนั้นตัวเนี้ย freezing เป็น adjective โอเคป่ะFreezing เป็น adjective มาขยายนามหลักคือคำว่า point เพราะฉะนั้นถูกยังคะถูกแล้ว freezing point ถูกแล้วเพราะฉะนั้น boiling point น่าจะถูกปะถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้น freezing กับ boiling point ถูกยังคะถูกแล้วน้องดูนะเขาใช้ตัวเชื่อมคือคำว่า and น้องจะรู้ได้ไงว่าเนี้ยเป็น and หรือเปล่าน้องต้องมาดูที่ verb ค่ะเห็น verb หลักของประโยคปะ the freezing point and boiling point of water ตัวเนี้ย freezing point and boiling point ตัวเนี้ยจะเป็นประธานพี่เขียนยังไงดีอะจะขีดยังไงให้น้องเห็นชัดๆอะเดี๋ยวนะ freezing point ทั้งก้อนเนี่ยน้อง freezing point and boiling point อะตรงเนี้ยเป็นประธานหมดเลยอะเก็ตปะที่เขียนประธานตรงเนี้ยอันนี้คือทั้งก้อนทั้งบรรทัดเลยอะเรา of water ตัวเนี้ยเห็นปะพี่น้องจำที่พี่บอกได้ปะเจอคำบุพบทอะถ้าน้องเจอคำบุพบทคำบุพบทจะขยายตัวที่อยู่ข้างหน้าน้องเจออะไรไม่รู้แล้วตรงเนี้ยเป็นก้อนคำบุพบทขึ้นมา
แล้วก็มีตัวขยายต่อท้ายคำบูคำบดอ่ะโดยมากทางก้อนเนี้ยหลังคำบูคำบดทั้งหมดจะมาขยายตัวที่อยู่ข้างหน้าในที่เนี้ยคำว่า all water คือมาขยายคำว่า point ก็คืออะไรก็คือมันเป็นจุดเด่นจุดยืนแข็งของอะไรของน้ำเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นน้ำไม่ใช่ประธานแต่ตัวที่เป็นประธานคือ freezing point and boiling point อันเนี้ยคือประธานโอเคป่ะน้ำเป็นตัวขยาย verb หลักคือคำว่า are เห็นป่ะเพราะฉะนั้นลองดูเลยค่ะเราจะใช้ and หรือเปล่าลองดูที่ verb หลักโอ้ verb หลักก็ขีดทุกอย่างขีดหมดแทนนะคะเรามาดูนะถ้ามันไปมันต้องไปคู่กันถูกป่ะเรามาดูถ้าน้องใช้ r ข้างหน้าเป็น and freezing point and boiling point จุดเดือดและจุดเยือกแข็งตอนนี้เราไปจุดกี่จุดคะ2จุดถูกป่ะ2จุดเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นใช้ verb คือ r ถูกยังถูกแล้วเพราะฉะนั้น and กับ r ไปด้วยกันค่ะอันนี้ถูกเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ถูก r standard reference pointused in calibrating thermometer น้องดูค่ะ standard reference point น้องแปลคำว่า reference ได้ป่ะเว้ยคำว่า reference มาจากเวิร์บคือคำว่า refer ค่ะ reference มาจากเวิร์บคือคำว่า refer แปลว่าอ้างถึงเอ่ยถึงโอเคนะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะเขาบอกว่าอุ้ยกระดาษเลื่อนแป๊บโอเคเขาบอกว่า standard reference point ก็คือมันเป็นจุดอ้างมาตรฐานนะคือเหมือนกับว่าเวลาเขาเทียบอุณหภูมิเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อเทียบกับจุดเดือดของน้ำเมื่อเทียบกับจุดเยือกแข็งของน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็คือเป็นจุดอ้างอิงมาตรฐานนั่นเองในที่เนี้ย standard ถูกแล้วค่ะมาเป็น adjective ขยาย reference point reference point สองตัวเนี้ยติดกันนะ reference ไม่ใช่ติดกันเพราะผิดสองตัวเนี้ยเป็นคำนามด้วยกัน reference point เป็นคำนามแปลว่าจุดอ้างอิงประมาณว่าแบบเป็นจุดอ้างอิงอะเพราะฉะนั้น standard ตัวนี้เป็น adjective adjective มาขยายนามถูกป่ะคะถูกแล้วโอเคป่ะ standard reference point คือจุดอ้างอิงมาตรฐาน used in calibrating thermometer used in น้องจำที่พี่เคยสอนได้หรือเปล่าเอ่ย verb ing กับ ed ช่อง3ค่ะน้องคะถ้ามีประโยคหลักมาแล้วข้างหน้าสมมติข้างหน้ามีประโยคหลักเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ๆเพิ่มอะไรไม่รู้แล้วมี verb ing กับ ed ช่อง3แล้วบวกกับตัวต่อท้ายถ้าอยู่ๆมันน้องเจอ verb ing กับ ed ช่อง3ตัวเนี้ยโดยที่มันมีประโยคหลักครบถ้วนแล้วแล้วนี่ไม่ใช่ประโยคใหม่ตรงนี้จะเป็นคำขยายค่ะน้องคะเจอ verb ing กับ ed ช่อง3บอกให้ดูว่าเป็นตัวขยายถ้าน้องเจอ ing แปลว่าอะไรคะแปลว่าประธานในทำกริยานั่นเองแต่ถ้าน้องเจอ ed ช่อง3แปลว่าอะไรคะแปลว่าประธานถูกทำค่ะโอเคป้าจำได้ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นน้องมาดูค่ะ used ในที่นี้เป็น verb ช่อง3ค่ะในเมื่อมันเป็น verb ช่อง3แปลว่าถูกทำถูกป้าถูกอ่ะประธานในที่นี้คือใครคือ point ค่ะน้องคะ standard reference point reference point ตัวเนี้ยคือตัวที่ used in calibrating thermometer ตัวเนี้ยเป็นตัวขยายโอเคป้าเพราะฉะนั้นก็คือจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ำคือจุดอ้างอิงมาตรฐานที่ถูกใช้ในการวัดอุณหภูมิค่ะน้องคะอันนี้เห็นป่ะถูกใช้มันจะแปลว่าถูกใช้ทันที in ก็คือถูกใช้สำหรับทำอะไร calibrating thermometer น้องรู้จักคำว่า calibrating ไหมเอ่ย calibrating มาจาก word คือคำว่า calibrate คำว่า calibrating ค่ะน้องมาจากเวิร์บคือคำว่า calibrate มาจากเวิร์บคือคำว่า calibrate calibrate แปลว่าอะไรคะแปลว่าวัดตรวจทำให้เป็นมาตรฐานหรือหาค่าเป็นขีดขีดหาค่าแบบหาค่าโดยแบ่งเป็นขีดขีดนะน้องแบ่งเป็นขีดขีดแบ่งเป็นช่วงช่วงเก็ตป่ะอันนี้คือคำว่า calibrate เพราะฉะนั้นค่ะน้องคะในที่นี้มันก็หมายถึงในการก็คือเป็นจุดอ้างอิงมาตรฐานในการใช้วัดหาค่าอุณหภูมิโอเคป่ะในการวัดแบบหาเทอร์โมมิเตอร์น้องหาค่ามาตรฐานของเทอร์โมมิเตอร์ในการแบ่งเป็นขีดขีดอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะไม่ใช่วัดหาค่าอุณหภูมิใช่ป่ะโอ้ยขอโทษพี่ดูผิดเนาะนี่คือเทอร์โมมิเตอร์ไม่ใช่เทมเพอเรเจอร์โอเคขอโทษ
อันนี้มันหมายถึงนี่คือมันประมาณว่าจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ําเป็นจุดอ้างอิงมาตรฐานที่ถูกใช้ในการหาแบบในการแบ่งเทอร์โมมิเตอร์ออกเป็นขีดๆนึกออกปะคือเหมือนกับว่าเวลาน้องน้องเคยไปวัดไข้ปะน้องจะเจอน้องจะวัดไข้หรือวัดอุณหภูมิอะไรสักอย่างน้องเจอเทอร์โมมิเตอร์แล้วจะไปมากกับจุดต่ำสุดมันจะเป็น0 องศาแล้วบนสุดคือ100 องศาใช่ปะเนี่ยคือความหมายของโจทย์ข้อนี้เก็ตปะแล้วตัวนี้มันก็ทำหน้าที่นี่แล้วก็แบ่งตรงนี้เป็นขีดๆเก็ตปะอันนี้คือความหมายของโจทย์ข้อนี้เพราะฉะนั้นนะคะ calibrating thermometer ถูกไหมคะน้องคะถูกไหมคะน้องคะน้องเราข้อหนึ่งมันผ่านไปแล้วว่าถูกปะข้อสองผ่านไปยังผ่านไปแล้วข้อสามถูกไหมคะน้องดูนะ freezing point and boiling point of water are standard reference temperature they are standard reference points ตัดข้อสุดท้ายไปก่อนน้องดูแค่นี้ถูกปะจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ำเป็นจุดมาตรฐานจุดอ้างอิงมาตรฐานถูกปะเป็นจุดอ้างอิงมาตรฐานเพราะฉะนั้นจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งมีกี่จุดคะน้องดูนิ้ว2 จุดเห็นปะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะมันมี2 จุดพอยต์เติม x ถูกไหมคะน้องคะถูกแล้วเพราะฉะนั้นที่ผิดคือข้อ4ค่ะน้องน้องดูเห็นว่าตรงนี้เป็น verb ing เพราะข้างหน้าเป็นคำว่า in น้องจำได้ป่ะที่พี่เคยสอนค่ะน้องคะน้องเจอบุพบทมักจะบวกกับ verb ing ค่ะน้องคะจำได้ป่ะบุพบทจะบวกกับ verb ing โอเคเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะ use it in เป็นคำบวกบทบวกบทต้องบวกกับ verb ing ค่ะ verb ing ก็คือคำว่า calibrating โอเคป่ะอันนี้ถูกแล้วแต่น้องคะมันผิดตรงไหนน้องต้องคิดไม่ถึงอ่ะเป็นการหลอกที่น่ากลัวมากค่ะเพราะเรามักจะมองภาพ calibrating น้อง thermometer อ่ะน้องเห็นคำว่า thermometer ป่ะมันเป็นคำนามป่ะคะมันเป็นคำนามแล้วมันเป็นนามนับได้ป่ะคะนามนับได้ถูกป่ะโทรโมเมเตอร์กี่อัน2 อัน 3 อันมันนับได้ถูกป่ะถ้านามนับได้น้องต้องมีอาร์ติเคิลไหมคะตอบให้พี่ฟังหน่อยน้องต้องมีอาร์ติเคิลไหมคะสำหรับนามนับได้ต้องมีอาร์ติเคิลค่ะน้องคะถ้าน้องเจอนามนับได้ข้างหน้านามนับได้ตรงเนี้ยน้องต้องมีอาร์ติเคิลถ้าเป็นนามนับได้แบบเวอร์ชันที่เป็นเอกพจน์นะน้องก็คู่พจน์ไม่ต้องมีอยู่แล้วเพราะมันเติม s ถ้ามันเป็นเอกพจน์อะน้องต้องมีอาร์ติเคิลเออันเดอร์ค่ะใช้มาสักตัวโอเคปะไม่ห้ามอยู่โดดๆค่ะน้องคะถ้าน้องเจอนามนับได้เอกพจน์เพราะฉะนั้นเทอร์โมมิเตอร์เป็นนามนับได้เอกพจน์มีค่ะน้องคะไม่เติมเอสเป็นเอกพจน์ค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีอาร์ติเคิลหรือยังคะยังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะผิดที่ข้อ4ต้องตอบเป็นอะไรคะพี่รู้สึกว่าพี่ทำโจทย์เลยตรงเป๊ะมากค่ะน้องคะพี่เขียนข้างๆนี้แล้วกันนะต้องตอบเป็น calibratingเทอร์โมมิเตอร์ตัวข้างหน้าเป็นตัว T ไม่ใช่สระเพราะฉะนั้นใช้อ่ะค่ะ calibrating อ่ะเทอร์โมมิเตอร์โอ้ยเขียนไม่พอน้องเทอร์โมมิเตอร์ตอนหลังคำว่าอ่ะนะคือสรุปสั้นๆข้อนี้ผิดเราเพิ่มคำว่าอ่ะขึ้นมาหน้าเทอร์โมมิเตอร์แค่นั้นเองอ่ะน้องเห็นว่ามันเขียนไม่พอพี่เลื่อนนิดนึงนะโอเคค่ะอันนี้คือตกนะคะน้องคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์มันอยู่ตรงนี้นะพี่เขียนไม่พอนะคะcalibrating อ่ะ thermometer โอเคนะคะผ่านนะผ่านไปค่ะน้องคะต่อมาข้อ34ค่ะพี่พอไหมว่าพี่เลื่อนตัวข้อขึ้นไปนะน้องโอเค the organizers of the picnic thoughtThey had put enough food on the basket but that obviously was not enough for six hungry people น้องคะข้อนี้ตอบอะไรคะเดี๋ยวพี่แปลก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวน้องก็คิดก่อนนะคะ organizer คือโอ้ยยังไม่ได้คำสาปค่ะขอโทษเดี๋ยวพี่แปลให้ฟังก่อนก็คือคนที่เป็นคนจัดการหรือคนที่เป็นคนดูแลบริหารจัดการในเรื่องของปิกนิกเนี่ยเขาก็คิดว่าพวกเขาว่าใส่อาหารลงไปพอแล้วในตะกร้าแต่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่พอสำหรับคนหิว6คนค่ะน้องคะแปลจบแล้วน้องได้คำตอบหรือยังคะโอเคเราค่อยๆมาดูกันค่ะน้องคะ The organizer organizer มันมาจาก verb คือคำว่า organizeพี่ไม่เขียนสับตัวเดิมซ้ำได้ป่ะพี่เขียนตัวเวิร์บด้วยนะนี่นะคะ organizer นะมาจากเวิร์บคือคำว่า organize ค่ะ organize แปลว่าอะไรน้องคะคำว่า organ แปลว่าอะไรคะ organ แปลว่าอวัยวะค่ะน้องคะ ice น้องพี่ลืมบอกแน่เลยพี่ยังไม่เคยบอกใช่ไหม
ถ้าน้องเจอคําที่ลงท้ายประมาณอย่างเงี้ยถ้าน้องเจอคําที่ลงท้ายประมาณ ice อะไรเงี้ยคําพวกเนี้ยมักจะเป็น verb ถ้าน้องเจอคําลงท้ายด้วย oer คําพวกเนี้ยมักจะเป็นคนจําได้ปะถ้าน้องเจอคําอะไรไม่รู้แล้วลงท้ายด้วย ion น่ะคําพวกเนี้ยมักจะเป็นคํานามเช่น education เห็นปะอย่างคําว่า education ลงท้ายด้วย ion เป็นคํานามอ่ะค่ะเป็นคํานามเห็นปะอย่างที่คนไทยเรียกแปลว่าคนอย่างเงี้ยเช่นคำว่า teacher เห็นป่ะน้องคำเนี้ยคำว่าครูตรงได้อีกแล้วน้องรู้ดีคำว่า teach แปลว่าอะไรอ่ะคำว่า teach แปลว่าสอนคำว่า cher แปลว่าคน teacher คือคนสอนเนี่ยคือครูเห็นป่ะ educator ก็ได้นะโอเคป่ะต่อมาลงไทยด้วย ice อย่างเช่น realize เห็นป่ะ real คือความจริงถูกป่ะคะน้องคะอุ้ยเขียนผิดเดียวคือความจริง ice บอกให้รู้ว่ามันเป็น verb เพราะฉะนั้นเดียว realize ก็คือรู้ถึงความจริงก็คือคำว่าตระหนักรับรู้เห็นไหมน้องคำพวกนี้คือถ้าน้องรู้มันก็ดีอ่ะคือมันไม่ตายตัวเสมอไปนะว่าลงท้ายอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคป้าแต่แบบคือโดยส่วนมากมันจะเป็นไปตามอย่างนี้นี่ก็เลยเอามาให้น้องดูนะคะโอเคน้องจะได้แบบแยกคำออกว่านี้ verb เป็นนี้นามได้ง่ายๆอย่างข้อนี้น้องดูดิมองไทยด้วย er เอาเอาไปไหนพี่หายไปไหนแล้วอะพี่เขียนใหม่แล้วกันคำว่า organize มาจากคำว่า organ คืออวัยวะ ice เป็นบอกให้รู้ว่ามันเป็น verbในที่เนี้ยอวัยวะมันทำงานแค่อวัยวะเดียวได้ปะคะไม่ได้ดองบัดบึมแน่ๆค่ะถ้าทำงานแค่อวัยวะเดียวมันต้องทำงานทุกอวัยวะแล้วทำงานด้วยการบริหารจัดการกันอย่างดีเพราะฉะนั้นคำว่า organize เป็น verb แปลว่าอะไรคะแปลว่าบริหารจัดการค่ะน้องคะก็คือคนที่เป็นคนจัดการในเรื่องของปิกนิกเขาคิดว่าซ้อนมาจาก verb อันนี้เป็น verb สองมาจาก verb หนึ่งคือคำว่า think ค่ะ think thought thought ค่ะน้องคะโอเคนะverb 2คือตอนนะคะ verb 1คือ think ก็คือเขาคิดว่าพวกเขาอันนี้ they ถูกหรือยังคะน้องคะ they ถูกแล้ว they ในที่นี้คำว่าพวกเขากลับขึ้นไปแทนอะไรคะคนบริหารจัดการหรือคนที่เป็นคนดูแลในเรื่องของปิกนิกเนี่ยเขาคิดว่าพวกเขาว่าใส่อาหารพอแล้วในตะกร้าคิดว่าพวกเขาพวกเขาในที่นี้คือใครก็คือคิดว่าตัวคนบริหารจัดการนี่แหละก็คือเขาคิดว่าตัวเขาเองใส่อาหารลงไปพอแล้วเพราะฉะนั้นเดย์ย้อนขึ้นไปหานามหน้าสุดค่ะน้องคะน้องจำที่พี่เคยสอนได้เป่าเอ่ยถ้าเป็น pronoun ถ้าน้องเจอ pronoun ค่ะ pronoun แปลว่าอะไรมันคือสรรพนามที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ถูกป่ะ pronoun มันคือคำสรรพนามค่ะน้องคะแล้วคำสรรพนามคืออะไรก็คือคำที่ใช้แทนถูกป่ะใช้แทนคนสัตว์สิ่งของถูกป่ะคะน้องคะพวกเราคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคะในที่เนี้ยคำว่า day คือ pronoun ถ้าน้องเจอ pronoun มันต้องขึ้นไปแทนถ้าน้องเจอ pronoun จะไล่หาว่ามันแทนนามตัวไหนเดี๋ยวพี่เขียนในกระดาษนี้ให้เจอ pronounถ้าจะหาว่า pronoun ตัวนี้อันนี้น้องจำไปเลยนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้นะถ้าเจอ pronoun เราจะหาว่า pronoun ตัวนี้แทนนามตัวไหนให้น้องไล่เลยค่ะวิธีทำนะคือให้ไล่จาก pronoun ขึ้นไปหานามที่อยู่ใกล้ที่สุดน้องคะสูตรนี้ไม่ตายตัวนะแต่มันใช้ได้หลายข้อนะคะคำว่านามที่ใกล้ที่สุดของพี่น้องดูด้วยนะคะไม่ใช่โพรนาวเป็นเดย์ปรากฏนามที่ใกล้ที่สุดเป็นดับอาแรบบิทหนึ่งตัวอย่างเงี้ยน้องยังอุตส่าห์เอาเดย์ไปแทนอาแรบบิทอย่างงี้ก็บานบึ้มนะคะน้องคะอันนี้มั่วซั่วเต็มพิกัด นะคะน้องนามที่ใกล้ที่สุดไม่ใช่น้องแบบตะบี้ตะบันหานามโอ้เจอแล้วค่ะพี่อันนี้ชัวร์ไม่ใช่นะคะน้องคะนามน้องช่วยดูด้วยนะคะต้องเหมือนกันนะคะโพรนาวเป็นโพรนาวของซิงกูล่าอย่างเป็น he she it อย่างเงี้ยน้องต้องไปหาคนแบบ
น้องต้องดูน้องต้องดูน้ำด้วยเก็ตป่ะถ้าเป็นพีชีน้องต้องไปหาคนถ้าน้องเจออีดอย่างเงี้ยน้องต้องไปหาน้ำที่เป็นซิงคูล่านะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดถ้าน้องเจอเดย์น้องต้องไปหาอะไรคะน้ำที่เป็นฮูโรที่อยู่ใกล้ที่สุดเก็ตป่ะไม่ใช่อยู่ๆตะบี้ตะบันเจอน้ำโปะใช้เอาตัวนี้ไม่ใช่นะน้องต้องดูด้วยนะคะว่ามันแทนอะไรนะแล้วน้องต้องหาน้ำประเภทนั้นนะคะแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งโจทย์บางข้อมันจะใช้สูตรนี้ไม่ได้คือโจทย์บางข้อน้องต้องแปลรูปเดียวถ้าน้องไม่แปลจะบ้านบึ้มทันทีอ่ะน้องจะดึงผิดตัวเก็ตป่ะน้องโดยอันเนี้ยพี่หมายถึงเวลาน้องเจอในแบบโจทย์ทั่วไปมันจะใช้สูตรนี้ได้แต่ถ้าน้องเจอข้อสอบประมาณข้อสอบที่เป็นพวกเนื้อเรื่อง comprehension เนี่ยน้องโดยมาก comprehension ถ้าเขาถามว่า pronoun ตัวเนี้ยสมมติ it ในบรรทัดที่35น้องจะเจอโจทย์อย่างนี้บ่อยมากมั่นใจอันนี้น้องจะเจอบ่อยมากแล้วพี่มั่นใจว่าน้องจะเจอทุกครั้งที่สอบด้วยค่ะเขาจะขึ้นประมาณว่า it ในบรรทัดที่35โจทย์แนวนี้น้องต้องเจอบ่อยมากนะสมมติว่าเขามีเรื่องมาให้เขาบอกว่า it ในบรรทัดที่35แทนอะไรเขาจะถามว่า it ในบรรทัดที่35แทนอะไรแล้วจะให้ช้อย a b c d มาแนวเนี้ยเนื้อออกปะน้องก็เจอแนวเนี้ยบ่อยมากโดยมากถ้าน้องเจออย่างนี้ในเนื้อเรื่อง it มันจะไม่สามารถไล่แทนโดยใช้สูตรนี้ได้อะน้องส่วนเนี้ยจะบ้านบึ้มทันทีนะคะน้องจำไว้ถ้าน้องเจอในเนื้อเรื่องมันไม่มีทางให้ง่ายขนาดนี้น้องถ้าน้องเจอส่วนใหญ่แนวเนี้ยน้องต้องแปลค่ะน้องต้องแปลตรงบรรทัดตรงแถวๆนั้นแล้วน้องต้องหาคำอีกน้องถ้าน้องเจอโจทย์อย่างนี้นะพี่ให้เทคนิคนิดนึงน้องแปลอันเนี้ยต้องแปลนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่มันจะใช้สูตรเมื่อกี้ไม่ได้คือโดยส่วนใหญ่น้องไล่หามันจะไม่ถูกโดยส่วนใหญ่อันเนี้ยน้องต้องแปลแต่น้องไม่ต้องแปลแบบโอ้โหแปลทั้งเรื่องเพื่อมาหาคำอีกในบรรทัดที่35อย่างเดียวไม่ต้องนะคะน้องบรรทัดที่35ป่ะน้องแปลประมาณบรรทัดที่34ถึง36อ่ะน้องแปลแค่เนี้ย36อันเนี้ยเผื่อไว้โอเคป่ะ34ถึง35หรือไม่ก็34ถึง36ก็ได้น้องแปลแค่บรรทัดตรงเนี้ยพอแล้วโดยมากอ่ะอีทมันจะสืบเนื่องมาจากบรรทัดที่34โอเคป่ะหรือถ้าเกิดว่าเป็นแบบบรรทัดยาวๆก็เป็นบรรทัดที่33โดยมากมันจะอยู่แค่ประมาณ 2-3 บรรทัดตรงเนี้ยค่ะน้องไม่ต้องแปลทางย่อหน้านะน้องแปลแค่ข้างหน้านิดนึงพอแล้วน้องจะหาเจอว่าอิดคืออะไรยกเว้นกรณีที่น้องแปลไม่ออกนั้นก็จบเหตุค่ะน้องคะมั่วดิ่งได้เลยนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ก็ให้ทิปไว้นะคะอันนี้ถามว่านี่มันจะเจอแบบไหนนะคะน้องคะมันจะใช้ได้กับโจทย์แบบไหนคือโจทย์แบบธรรมดาอย่างแบบข้อเนี้ยเห็นปะโจทย์แบบไม่มีอะไรซับซ้อนน่ะเดย์ทั้งน้องก็ไปข้างหน้าดิน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดที่เป็นน้ำเดย์แทนอะไรคะพหูพจน์ค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นที่อยู่ใกล้ที่สุดที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นพหูพจน์ก็คือคำว่า organizer เพราะฉะนั้นเดย์คือ organizer ข้อเนี้ยจบเลยถูกยังถูกแล้วไม่น้องถามว่าทำไมตรงนี้ไม่เป็นอีดล่ะก็มีคำว่าปิกนิกน้องต้องแปลละค่ะเห็นปะน้องลองแปลดิคนที่จัดการนั้นปิกนิกคิดว่าปิกนิกก็จะพูดจะใส่อาหารเองไปในตะกร้าไม่มีทางค่ะต้องเป็นคนใส่อาหารแล้วคนที่เอ่ยถึงมาแล้วคนเดียวก็คือ organizer เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ day ถูกต้องเก็ตปะอันนี้คือสิ่งที่พี่บอกตรงเนี้ยจำได้ปะน้ำใกล้ที่สุดแต่ต้องไม่ใช่ตะบี้ตะบันหาเห็นปะคือน้องต้องดูด้วยว่าน้ำตัวนี้แทนอะไรแล้วต้องหาน้ำประเภทนั้นอีกน้องต้องหาน้ำ singular day น้องต้องหาน้ำ plural เหมือนกับข้อนี้เห็นปะ day น้องต้องหาน้ำ pluralเก็ตป่ะไม่ใช่แบบตะบี้ตะบันนี่ค่ะน้ำปิกนิกบ้านบึ้มเลยค่ะน้องค่ะโอเคนะผ่านนะคะอันนี้ก็เป็นแฮดพุทอีกแล้วแฮดพุทเป็นอะไรคะน้องคะตัวนี้เป็นเทนสไลด์อะน้องรู้จักเปล่าพาสเพอร์เฟกต์ถูกป่ะแฮดพุทเพรสเซนต์เพอร์เฟกต์มันจะเป็น has have แล้วบวก verb 3ถ้าเป็น past perfect ก็จะเป็น had แล้วบวก verb 3นะคะ have put enough food on the basket enough food แปลว่าใส่อาหารลงไปมากพอแล้วนะคะ enough จะบวกกับคำนามเคยสอนไปหรือยังไม่รู้สอนใหม่ละกัน enough นะคะเราจะบวกกับคำนามพยกตัวอย่างเช่น I have enough money to buyอันนี้ค่ะ I have enough money to buy อันนี้ค่ะคือฉันมีเงินมากพอแล้วที่จะซื้อรถค่ะเห็นไหมคะ enough ต้องบวกกับคำนามนามในที่นี้คือคำว่า money น้องมาดูโจทย์ค่ะ food เป็นคำนามค่ะเพราะฉะนั้น enough บวกนามถูกไหมคะถูกแล้วค่ะ on the basket พี่ข้ามข้อ3ค่ะดูข้างล่างก่อน but there obviously was not enough for sick hungry people น้องคะดูข้างล่างคำว่าบาทเห็นปะ
คำว่าบาดจุดในที่นี้เป็นคำสันธานทำหน้าที่เชื่อมอะไรคะเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันใจความขัดแย้งนะคะน้องคะคำว่าบาดเป็นคำสันธานเชื่อมประโยคสองประโยคด้วยกันใจความต้องขัดแย้งกันมันขัดแย้งตรงไหนก็ดูดีก็ข้างหน้าคือเขาคิดว่าเขาอะพูด enough นี่มันขัดแย้งตรงนี้ค่ะข้างหน้าเขาคิดว่ามัน enough แล้วแต่ข้างหลังมันขัดแย้งว่ามันไม่ enough เห็นไหมคะเราก็เลยใช้บาดค่ะน้องคะ enoughด้านหน้าไม่ enough ด้านหลังเพราะฉะนั้นใช้บัตรเชื่อมถูกต้องมันไม่ขีดพี่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะคะจะ obviously obviously เพราะอะไรคะ obviously เพราะว่าอย่างชัดเจนนะคะobviously อ่ะโดยมากมันจะใช้แทนด้วยคำว่า clearly ก็ได้เห็นป่ะ clear เพราะว่าชัดเจน clearly คือแบบอย่างชัดเจนอันนี้ก็บอกว่าแต่ว่ามันอ่ะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่พอสำหรับคนหิวหิว6คนค่ะน้องคะเห็นป่ะหังตีคนเน็ตเห็นไหมมีคำว่าหังตีคนหิวหิว6คนไม่พอสำหรับอะไร not enough for something ค่ะน้องคะอันนี้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นผิดข้อไหนคะข้อ1ถูกข้อ2ถูกข้อ4ถูกผิดข้อ3โอเคข้อ3ผิดน้องต้องใส่อะไรคะน้องที่พูดตรงๆในเรื่องบุพบทเป็นเรื่องที่สอนไม่ได้ค่ะน้องคะน้องต้องกินบุญเก่าแล้วน้องจำอย่างเดียวเลยค่ะเรื่องบุพบทอะว่าน้องจะใช้ in on at อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆอะน้องพี่พูดตรงๆเรื่องเนี้ยคือน้องต้องจำแล้วน้องต้องแบบดูว่ามัน make sense หรือเปล่าน้องจำกับ make sense เลยค่ะแล้วก็เห็นบ่อยๆน้องเรื่องเนี้ยเรื่องบุญเก่าของแท้ค่ะน้องคะซึ่งพวกเราก็ใช้กันผิดบ่อยๆแต่พี่ก็ใช้ผิดบ่อยๆเช่นกันค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อเนี้ยเขาบอกว่าพี่จะแปลประโยคให้ฟังน้องลองคิดนะว่าน่าจะใช้บุพบทตรงไหนนะคะตัวนี้แทนคำว่าอ่อนคนที่จัดการในเรื่องของปาร์ตี้คิดว่าเขาว่าใส่อาหารลงไปมากพอแล้วในตะกร้าแต่มันเห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่พอสำหรับคนหิว6คนใส่อาหารมากพอแล้วลงไปในตะกร้าพี่ขอเน้นคำว่าในค่ะน้องขีดเส้นใต้ 5,000 ล้านรอบค่ะป้ายคำว่าในเห็นป่ะใส่อาหารมากพอแล้วในตะกร้าเขาบอกว่าใส่อาหารในตะกร้าไม่ใช่ใส่อาหารบนตะกร้าป่ะออนแปลว่าบนแต่อินแปลว่าในค่ะน้องคะต้องใส่อาหารในตะกร้าเปลี่ยนออนเป็นอินค่ะจบข้อนี้ได้ปะพี่รู้สึกว่าพี่สอนเสร็จโจทย์แต่ละข้อของพี่มันจะแบบเริ่มเล็กต้องเป๊ะค่ะน้องคะน้องดูรู้เรื่องไหมเนี่ยตอนจบอะโอเคข้อ35นะ Hearing the fire alarm sound the librarian requests those reading to leave their books headedfor the nearest exit ข้อนี้ค่ะน้องคะเดี๋ยวพี่แปลน้องดูก่อนนะว่าอันไหนผิดนะคะก็คือเมื่อได้ยินแบบสัญญาณไฟอ่ะดังขึ้น the librarian ก็คือแบบบรรณารักษ์นะคะบรรณารักษ์ก็เป็นไงขอให้คนที่อ่านหนังสืออยู่อ่ะทิ้งหนังสือเอาไว้ก็คือแบบ leave the book นี่ที่นี่ใหม่ไม่ใช่แบบทิ้งไว้บนโต๊ะนะทิ้งหนังสือไม่ก็วางหนังสือเก็บเอาไว้แล้วก็มุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดในที่นี้อาจจะหมายถึงทิ้งบนโต๊ะก็ได้ค่ะน้องคะเราต้องมุ่งหน้ารีบไปทางออกใช่ไหมลืมไปสรุปพี่แปรู้เรื่องไหมคะโอเคพี่แปให้มาอีกรอบนะก็คือเมื่อฟังสัญญาณไฟแบบไฟไหม้อะดังขึ้นบรรณาดาก็ขอร้องให้คนที่อ่านหนังสืออยู่อะทิ้งหนังสือของเขาเอาไว้แล้วก็รีบไปยังทางออกแล้วก็แบบไปยังมุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดค่ะน้องคะพี่แปจบหลายรอบมากเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าน้องได้คำตอบหมดแล้วปะเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะคะ hearing the fire alarm sound จำที่พี่พูดได้ไหมverb ing กับ verb ช่อง3หรือ verb ed แสดงว่ามันเป็นตัวขยายค่ะน้องคะตัวขยายไม่จำเป็นต้องมีนามอยู่ข้างหน้านะถ้าตัวขยายอยู่หน้าสุดแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมาขยายข้างหลังค่ะน้องคะ the librarian ก็คือบรรณารักษ์ในที่เนี้ย hearing ทั้งหมดเนี้ยพี่บอกแล้วคือถ้าเราเจอ verb ing หรือ ed ทั้งสามต่อให้มันไม่มีนามข้างหน้ามันจะพยายามไปขยายนามที่อยู่ใกล้ที่สุดนามที่อยู่ใกล้ที่สุดของมันตอนนี้คือบรรณาดาค่ะคือ librarian เพราะฉะนั้นก็ในที่นี้มันก็จะแปลว่า librarian ที่ได้ยินก็คือบรรณาดาที่ได้ยินสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นค่ะน้องคะคำว่า librarian มาจาก verb คือคำว่า library แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าห้องสมุดลงท้ายด้วย ian อย่างนี้ก็มักจะเป็นคนนะคะน้องคะเพราะฉะนั้น librarian คืออะไรคะลงท้ายด้วย ian มักจะเป็นคน librarian ก็เลยเป็นคำนามแปลว่าคนที่อยู่ดูแลห้องสมุดก็คือบรรณารักษ์
ในที่เนี้ย hearing the fire alarm sound มาขยาย librarian ที่มันมาจากคำว่าพี่จะให้ดูนะคะอันเนี้ยจริงๆตัวนี้มันมาจากคำว่า the librarian โอ้ yes อุ้ย yes อย่างนี้ไม่ได้ป่ะ request the media ก็เป็น home heard the fire alarm soundเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เลื่อนขึ้นให้แป๊บนึงนะเขาเขียนอ่ะจริงๆเนี่ยอันนี้นะคะ hearing the fire alarm sound comma แล้วก็ the librarian request เนี่ยจริงๆมันมาจากตัวนี้ค่ะมันคือ the librarian who heard the fire alarm sound requested อันนี้ไปต่อตามปกติเก็ตป่ะ hearing มาจากคำว่า who heard พี่ใช้ heard เพราะมันเป็น verb 2ค่ะเพราะ request มันเป็น verb 2เห็นป่ะมันควรไปด้วยกันเหตุการณ์มันควรเกิดขึ้นแล้วควรได้ยินก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะในที่นี้ hearing ทั้งหมดเนี่ยมาขยายคำว่า librarian librarian เป็นประธานหลักเห็นปะเรา verb คือคำว่าอะไรคะ verb tag คือคำว่า request verb tag ไม่ใช่เฮียนะอันนี้เขาแค่บอกว่า librarian ก็คือบรรณาธิการคนที่ได้ยินไฟล์อะลาร์มซาวคือสัญญาณไฟไหม้ request ค่ะ request จะเป็น verb เขาขอร้องให้คนที่อ่านหนังสืออยู่น้องคะคนที่อ่านหนังสืออยู่Dose reading น้องงงค่ะน้องบางคนบอกว่าข้อ3ผิดแน่ๆเพราะอะไร Dose ควรมีนามตามหลังไม่ใช่นะคะน้องคะไม่จำเป็นค่ะในที่นี้เขาละไว้ในฐานที่เข้าใจค่ะน้องคะคนที่อ่านหนังสืออยู่คงไม่ใช่แบบนกก็คือปีกอ่านหนังสือหรือมีลิงหนึ่งตัวค่ะน้องคะกระโดดมาอ่านหนังสือพร้อมกับแท็กกล้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แท็กกล้วยเดี๋ยวกินกล้วยปะโอเคไม่ใช่นะคะน้องคะถูกปะถ้าเขาพูดว่าคนที่อ่านหนังสืออยู่มันก็ make sense แล้วป้อง Dose คือ Dose อะไรคะ Dose peopleในที่นี้คำว่า dose reading อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนให้อีกใบนึงเลยน้อง dose reading ในที่นี้มันมาจากคำว่ามันละเอาไว้มันมาจากคำว่า dose people โอ้รีดค่ะน้องคะจริงๆมาจากคำในทางก้อนเห็นปะ dose people who read มันยาวปะคนที่อ่านหนังสือได้สิ่งที่อ่านหนังสือได้ต้องเป็นคนอยู่แล้ว people ละค่ะwho read กลายร่างกลายเป็นตัวขยายก็ใช้คำว่า reading เข้ามาขยายคำว่า dose เห็นปะจริงๆมันมาจากประโยคยาวเหยียดแล้วเขายกลงมาให้เหลือแค่2คำเห็นปะของจริงมีตั้ง4คำ dose reading คือ dose people reading ตรงนี้ถูกแล้วนะคะ to leave that book ก็คือทิ้งหนังสือของเขาไว้เลยโอเคปะเราก็มุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดข้อไหนผิดคะน้องคะพี่รู้สึกว่าพี่พูดมาครบทุกข้อแล้วปะ hearing the librarian hearing the fire alarm sound hearing ถูกอยู่แล้วผมมาขยาย librarian ถูกปะ fire alarm sound คือสัญญาณไฟไหม้เสียงสัญญาณไฟไหม้น้องเจอคำอังกฤษติดกันหลายเลยคำนี้ให้แปลจากหลังมาหน้าโอเคปะน้องมาดูค่ะแปลจากหลังมาหน้าข้อนี้น้องจะแปลว่าอะไร sound แปลว่าเสียง alarm แปลว่าเตือนภัยไฟแปลว่าไฟไหม้ก็คือเสียงเตือนภัยไฟไหม้ก็คือสัญญาณเตือนภัยว่าไฟมันจะไหม้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้แปลจากหลังมาหน้า make sense ไหมคะน้องคะ make sense ข้อ2ถูกไหมคะน้องคะถูกแล้วข้อ1ถูกต้องข้อ2ถูกต้องข้อ3ยังคงถูกต้องค่ะน้องคะสรุปผิดข้อไหนคะข้อ4ค่ะน้องบางคนบอกว่าผิดข้อ4แก้เป็น heading ไม่ใช่นะคะน้องสำหรับน้องที่เขียนคำว่า heading แนะนำให้ลบทิ้งค่ะผิดนะคะไม่ใช่นะเขา request ให้คนที่ reading อยู่อะก็คือให้คนที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ทิ้งหนังสือและมุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดน้องให้ลองใช้คำว่า heading ตรงเนี้ยพี่เขียนให้ดูพี่เขียนตัวเล็กๆนะเพราะมันผิดถ้าน้องใช้คำว่า heading อ่านออกปะโอเคน้องฟังที่พี่พูดนะที่รู้สึกว่าลายมือพี่เริ่มแบบคันวิกฤตเข้าไปทุกทีเขียนอย่างนี้น่าจะดีกว่าเนาะถ้าพี่ใช้คำว่า heading อย่างเงี้ยมันจะแปลว่าอะไรคะคนที่อ่านหนังสืออยู่ให้ทิ้งหนังสือที่อะไรหนังสือที่มุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดน้องใช้ heading อย่างเงี้ย heading ขยายหนังสือเลยค่ะตลกเลยค่ะน้องค่ะบ้านบึ้งกันทันทีนะคะหนังสือสามารถมุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดได้ตลกแล้วค่ะน้องค่ะถ้ามันมุ่งหน้าได้พี่จะวิ่งหนีออกไปคนแรกเลยค่ะน้องค่ะเพราะฉะนั้น heading ใช้ได้ปะคะไม่ได้ headed ก็ใช้ไม่ได้นะคะน้องถ้าคำว่า headed อย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรคะมันจะมาขยายหนังสือแปลว่าหนังสือที่ถูกทำให้มุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดโอ้โหน้องคะหนังสือมีค่าขนาดนั้นกันเลยทีเดียวค่ะน้องไฟไหม้ต้องรับสารหนังสือยิงชีพไม่ใช่ค่ะเขาต้องการจะพูดว่าอะไรต้องการจะพูดว่าให้คนที่อ่านหนังสืออยู่อ่ะทิ้งหนังสือและมุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดรักษาตัวรอดเป็นยอดดีค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวปะ
ไม่เกี่ยวโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรักษาชีวิตเอาไว้ก็ต้องเป็นคนเนี่ยมุ่งหน้าไปหาออกที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช่ headed เราจะไม่ใช่ heading แต่เราจะเชื่อมด้วยคำว่าอะไรคะด้วยคำว่า and ค่ะน้องคะมันคืออะไรมันก็คือให้คนที่อ่านหนังสืออยู่ and ในที่นี้น้องเชื่อมตรงไหนรู้ปะคำว่า and ที่พี่ใส่เนี่ยเชื่อมตรงไหนรู้ปะนี่ค่ะ leave ให้คนที่อ่านหนังสืออยู่อ่ะทิ้งหนังสือและเห็นปะทิ้งหนังสือและมุ่งหน้าค่ะไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุด and head for the nearest exit ตัวนี้เหมือนเดิม and head for the nearest exit อุ้ยไม่เห็นใช่ป่ะเดี๋ยวปั๊บนะเดี๋ยวพี่เลื่อนขึ้นให้เห็นป่ะโอเคเห็นป่ะอันเนี้ยคำว่า and ค่ะหน้า and หลัง and verb ต้องเป็น verb แบบเดียวกันเห็นป่ะหน้า and เป็น verb infinity เพราะอยู่หลังคำว่า toจริงๆเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ verb infinity ดิอันนี้คือ verb ที่แบบมีคำว่า to อยู่ข้างหน้าในที่นี้มันหมายถึง to leave their books and to head ในที่นี้มันคือคำว่า to head ก็คือมุ่งหน้าไปยังแต่คำว่า to ค่ะถ้าน้องเป็น to แล้วบวกกับ verb infinity แล้วบวกกับ verb หนึ่งอะเราก็เจอคำว่า and ตัวหลังต่อให้มันเป็น to เหมือนกันคำว่า to ตัวนี้ละได้เพราะฉะนั้นก็เหลือเป็น verb หนึ่งเฉยๆเก็ตปะhead แปลนอกจากแปลว่าหัวนะคะน้อง head แปลว่าหัวเป็นคำนามแต่ head เป็น verb ได้นะคะแปลว่ามุ่งหน้านะโอเคปะพอฉันโจทย์ข้อนี้พี่ผ่านได้ไหมผ่านเลยนะโอเคอันนี้จำได้ปะ article and the verb ests เป็นขั้นสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ the น้องจำที่พี่บอกได้ปะคำนามที่นับได้เห็นไหม exitช่องทางออกที่ใกล้ที่สุด exit นับได้มีช่องทางออกกี่ช่องนั้นได้ต้องมี article อยู่ข้างหน้าเห็นยังโอเคผ่านได้ไหมข้อนี้ผ่านเลยนะต่อมาที่ข้อ36นะคะโอเคอ่านให้พี่อ่านให้ฟังนะน้องคิดคำตอบไปนะคะ World banks increase their loans to businessBut should use these funds to increase their inventories, investment would increase. ปรากฏพี่อ่านจบน้องไม่เก็ตโจทย์ข้อนี้พูดอะไรโอเคค่ะพี่แปลให้ฟังก่อนละกันเนาะก็คือเขาบอกว่าอุ้ยพี่แปลไม่ได้อ่ะเอ๊ะแปลได้ปะแปลได้แปลได้มาคำว่าแปลไม่ได้ของพี่ไม่ได้แปลว่าพี่แปลไม่ออกนะหมายความว่าถ้าพี่แปลน้องจะรู้หรือเปล่าดูคำตอบเลยหรือเปล่าเดี๋ยวขอพี่ดูแป๊บโอเคไปได้ค่ะน้องคะก็คือเขาบอกว่าถ้าหากว่ากิจการเนี่ยก็คือถ้าหากว่าธนาคารน่ะเพิ่มการกู้ยืมให้กับ business ก็คือให้กับธุรกิจของเขาซึ่งจะใช้เงินทุนเนี้ยในการเป็นไงคะในการเพิ่มสินค้าคงเหลือหรือในการเพิ่มแบบสินค้าของเขาการลงทุนก็จะมากขึ้นโอเคไปจบพี่ว่าน้องบางคนอ่อนแล้วแหละใช่ไหมพี่บอกแล้วข้อนี้ไม่น่าแปลเลยโอเคแต่เอาเถอะพี่แปลไปแล้วค่ะน้องคะขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School